ราชวงศ์ลาวเจ้าสุภานุวงศ์ประธานประเทศลาวคนแรกเจ้าสุภานุวงศ์ประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2452เป็นโอรส1ใน23พระองค์ของสมเด็จเจ้ามหาอุปราชบุญคงแห่งหลวงพระบางกับหม่อมคำอ้วนหม่อมห้ามลำดับที่11เป็นพระอนุชาต่างชนนีกับเจ้าเพชรราชและเจ้าสุวรรณภูมาโอรสที่ประสูติจากพระชายาเอกและเจ้าสุวรรณราชโอรสที่ประสูติจากหม่อมห้ามเช่นกันเจ้าสุภานุวงศ์ได้รับการศึกษาจากพระอาจารย์ชาวฝรั่งเศสในหลวงพระบางแล้วเสด็จไปศึกษาต่อที่สถาบันลีเซอร์อันแบชาโรที่ฮานอยทำให้พระองค์มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับเวียดนามไปตลอดพระชนชีพพระองค์ตัดภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมการก่อสร้างทางและสะพานที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสได้กลับมาลาวและได้อภิเษกกับสตรีชาวเวียดนามชื่อเหวียนทิเป็นหลานสาวของโฮจิมินห์ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาลาวว่าเวียงคำสุภานุวงศ์มีบุตรธิดารวม10คนเป็นชาย8คนและหญิง2คนพระองค์ทรงเข้าร่วมขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสเพื่อเอกราชจนได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้กับฝรั่งเศสที่เมืองท่าแขกระหว่างหนีข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาอย่างฝั่งไทยในปีพ.ศ. 2489ทรงก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวในพื้นที่ซำเหนือในปีพ.ศ. 2492ภายใต้การสนับสนุนของโฮจิมินห์ซึ่งต่อมาเป็นขบวนการคอมมิวนิสต์ประเทศลาวต่อมาอีก2ปีขบวนการประเทศลาวก็สามารถครองพื้นที่1ใน3ของประเทศได้และได้ตั้งฐานที่มั่นที่ยากแก่การทำลายในถ้ำหินปูนที่แขวงหัวพันกับพงสาลีพ.ศ. 2496ฝรั่งเศสได้จัดตั้งรัฐบาลลาวขึ้นอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีหลายท่านที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมได้แก่เจ้าสุวรรณราชและเจ้าสุวรรณภูมาส่วนพระองค์นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์จนได้สมญานามว่าเจ้าชายแดงในปีพ.ศ. 2517พระองค์เสด็จคืนเวียงจันทร์ทรงดำรงตำแหน่งประธานสภาที่ปรึกษาแห่งชาติอยู่18เดือนจนสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระองค์ได้รับเลือกเป็นประธานประเทศลาวและประธานสภาประชาชนสูงสุดคนแรกพร้อมกันนั้นพระองค์ได้สละฐานันดรศักดิ์ทั้งปวงในสมัยระบอบเก่าเจ้าสุภานุวงศ์เป็นที่รักของประชาชนลาวจนเรียกขานกันว่าลุงประธานสุภานุวงศ์ดำรงตำแหน่งประธานประเทศมาจนถึงพ.ศ. 2529จึงได้วางมือจากการเมืองสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่9มกราคมพ.ศ. 2538ที่นครเวียงจันทร์